แต่งานที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมอบหมายให้หลวงพ่อได้ช่วยเหลือประเทศชาติประชาชนท่านก็ได้เขียนหนังสือสั่งไว้ว่าเมื่อพ่อตายไปแล้วขอให้ลูกทุกคนทำงานนี้ต่อไปนะเพราะว่าเป็นงานที่จะเสียสละให้แก่ประชาชนและประเทศชาติหลวงพ่อก็สนับสนุนให้พวกเราทำพูดเลยปิติแล้วก็ลูกอ่านหนังสือมาท่านบอกว่าแม้ว่าใครไม่รู้ก็ไม่สำคัญแต่พระเจ้าอยู่หัวรู้เทพเทวดารู้ครูบาอาจารย์พระอรหันต์รู้พระพุทธเจ้ารู้เทพเทวาอารักษ์รู้เราจงภูมิใจว่าเราเป็นตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัวแทนของหลวงพ่อพระราชพรหมยานฉะนั้นการทำงานเราก็ทำด้วยใจกันนั้นตลอดแต่ระหว่างการทำงานนั้นก็ขอทุกคนช่วยกันให้เกิดความสามัคคีเมื่ออะไรที่มันจะหลุดไปหลุดอะไรสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้พวกเราตักเตือนกันนะตักเตือนแนะนำกันในสิ่งที่ปิยวาจาความผูกพันความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นถ้าแม้นว่าเนี่ยสิ่งอะไรถ้ามันเกินวิสัยเราประคับประคองกันไม่ไหวอย่างนี้ก็ต้องตัดออกไปจากวงจรของเราเพราะว่าถ้าอยู่ไปภายหน้ามันก็จะไม่มีความเจริญผมก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่เสียสละทั้งจตุปัจจัยก็ดีทุกท่านที่ไม่ได้มาณสถานที่นี้ก็ดีที่มาร่วมกันด้วยทั้งแรงกายแรงใจก็ดีถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ชมเชยหลวงพ่อว่าลูกหลานหลวงพ่อฝึกคนไว้ดีหลวงพ่อได้แนะนำเด็กๆให้เสียสละในสาธารณประโยชน์นี้ก็ถือว่าพวกเราเป็นลูกหลานท่านทำงานของหลวงพ่อต่อกันมาถือว่าเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่ท่านบอกว่างานสาธารณประโยชน์นั้นถ้าลูกได้สานต่อถ้ามีอะไรพ่อช่วยด้วยลูกทุกประการอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ท่านฝากไว้แม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วก็จริงแต่ความจริงของท่านยังไปกดอยู่กับตัวเราตลอดมาฉะนั้นการเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยความไม่ประมาทมีการความทำงานกันเป็นทีมมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันอย่าปล่อยให้คงไม่มีอะไรเพราะเราทำการงานมาบ่อยแล้วเนาะที่ประมาทหรือไม่ประมาทก็ช่างเถอะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องระวังที่คุยกันเสมอว่าการเดินทางเนี่ยมันคืออุบัติเหตุเราก็ป้องกันจนสุดความสามารถของเราแหละแต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทความพลาดก็มีน้อยถ้าเราไม่ควบคุมไม่ประมาทขึ้นไปมันก็อาจมีพลาดได้มากกว่าฉะนั้นด้วยกำลังใจของท่านเป็นเพื่อนพระก็ดูพระก็ดีญาติโยมก็ดีผมขอโมทนาแล้วก็ขอสนับสนุนขออำนาจเนาะอำนาจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอำนาจของพระธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้าอังหน้าของครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อป้านพ่อใหญ่พ่อเล้งพ่อไล่พ่อขนมจีนพ่อพระราชพรหมยานเป็นที่สุดเทพเทวารักษ์ทั้งหลายมีเท้ามหาราชทั้งสี่เท้าทศรถท่านบิลุนหกท่านบิลุนปักท่านเวสสุวรรณทั้งบริวารทั้งกุมพันธ์นาคยักษ์ทั้งหลายโปรดสงเคราะห์ให้ลูกหลานของหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เดินทางไปปฏิบัติความดีเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชนต้องเดินทางโดยความปลอดภัยเฮ้ยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพขอให้ปลอดภัยตลอดเส้นการเดินทางไปและกับทุกคนทุกท่านด้วยเถิดเอาละขอให้เดินทางปลอดภัยกันเนาะเวลาอะไรจะไปบวงสรวงนะได้โอเคนะสาธุต่างปลอดภัยกันเนาะ
รอบแรกนี่ใครทนุไปก่อนใครไปบ้างหลวงพ่อหมูพระก๊อฟอ่อนไปกันรถกี่คันนะรถเล็กกี่คันใช้วอกันตลอดไปไหมได้เอาไปโอเคกันนะขอกลับมามานี่ให้หมดมานี่หมดมาหมดเลยครับพี่นำดังๆหน่อยนิมนต์ดังๆเดี๋ยวกันครับ